ำงานกับคุณเพราะว่าผมรักคุณต้องการดูแลคุณจริงนิดก็รักคุณจริงๆนะคะงั้นพรุ่งนี้ผมจะให้คุณสุวัตร่างสัญญามาใหม่นะครับร่างใหม่นิดก็ไม่เซ็นนะคะถ้าคุณไม่เซ็นเนี่ยผมคงไม่สบายใจยังไงพรุ่งนี้ผมจะมาคุณสุวัตรอีกคนนึงพร้อมกับสัญญาเดิมนะครับคุณนิดช่วยกรุณาเซ็นให้ผมด้วยนะฮะแหวนน่ะทำแกงเผ็ดที่คุณชอบด้วยนะคะวันนี้ยังครับคุณนี่กลับไปก่อนได้เลยมีนัดเหรอคะลูกค้าเหรอไม่ใช่ลูกค้าครับเพื่อนแล้วจะกลับดึกไหมคะก็ยังไม่รู้อะครับเพื่อนคนนี้ไม่ได้เจอกันตั้งนานเอาเป็นว่าคุณไม่ต้องรอแล้วกันนะครับไม่เป็นไรงั้นนิดกลับก่อนแล้วกันนะคะสิคะแล้วขนาดไม่ง่วงหรอคะไหนยังไม่ง่วงอ่ะแล้วพวกเราก็ไม่ง่วงค่ะพวกเราจะอยู่เป็นเพื่อนคุณหน่อยค่ะเอ๊ะแล้วที่พี่พรกับเต๋าจะมานั่งเฝ้าหน่อยทำไมล่ะคะไม่เอาแล้วหน่อยง่วงแล้วหน่อยจะขึ้นไปนอนแล้วค่ะพี่พรกับเต๋านั่งนี่ไปก็แล้วกันนะคะหน่อยไม่อยู่แล้วไปนอนเถอะง่วงตายอยู่แล้วป่ะง่วงเหมือนกันว้ายเราสิโอ้ยเธอละคุณหน่อยอ่ะคงไม่ใช่เด็กเที่ยวหรอก
คุณนายคงไม่ไปด่านหรอกนะป้าโอ้ให้เธอหนีไปแดนซ์ซะยังดีกว่าอีกเอ้าทำไมป้าพูดอย่างนั้นล่ะข้าก็มีเหตุผลของข้าสิวะไปเฝ้าคุณหน่อยเดี๋ยวนี้ไปเลยไปเดี๋ยวทำไมจะขึ้นไปนอนแล้วใช่ป้าอะไรจริงเหรอขึ้นไปนอนจริงก็ฉันเห็นเธอขึ้นไปนอนแล้วแต่ถ้าป้าไม่เชื่อนะป้าจะไปนอนเฝ้านอกห้องก็ได้นะเอาไม่ได้อ่ะเพราะคุณหน่อยเธอยังเคืองข้าอยู่เลยโถงอนิดเดียวอ่ะเธอก็หายเคืองแล้วเธอรักป้าแหวนจะตายนะป้าแต่ตอนนี้คุณหน่อยอ่ะเธอไม่เหมือนคุณหน่อยคนเก่าแล้วนะไม่เหมือนเดิมแล้วแต่ก่อนเนี้ยคุณหน่อยเคยเป็นคนที่น่ารักน่าเอ็นดูอยู่เนี้ยพูดอะไรก็ไม่ฟังเลยดื้อรั้นขึ้นทุกวันพวกพี่ๆนี่ยังเอาไม่อยู่เลยพวกเองก็เห็นอยู่แล้วใช่ไหมล่ะอ้าวเฮ้ยไปไหนกันหมดแล้วล่ะเออดูสิจะไปก็ไม่บอกไม่กล่าวไปให้ข้าพูดอยู่คนเดียวไปไหนของคุณนะคุณมาเรศไหนว่าให้คุยกับเพื่อนน่ะดึกป่านนี้ทำไมยังไม่กลับทำไมไม่รับสายล่ะรีบโทรกลับไปสิลูกผมกำลังกดดันเขาให้เขายอมโอนหุ้นให้กับผมลูกฉลาดกว่าที่พ่อคิดไว้เยอะเลยรีบกลับไปแล้วลูกไปพ่อไม่เป็นไรล่ะกลับดึกมาเดี๋ยวเขาจะสงสัยหรือว่าคุณโกรธนิดผู้แรกThank you.